นักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยชาชีพแล้ววันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนมีปัญหาจากเรื่องเมื่อสักครู่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเมื่อกี้ผมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับโตโยต้ากับอีซูซูเนี่ยจ่ายค่าแรงจ่ายโบนัสระดับ8เดือน10เดือนมาเป็น10ปีแล้วนะครับไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับและอันที่2ครับ unemployment rate หรือการว่างงานยืนอยู่ระดับ 0.75% ถึง 1.5% มาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันไม่ใช่ผลงานของใครคนใดคนหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออนุญาตพาดพิงนะครับผมว่าคุณธนาธรไม่ได้อยู่แบบผมนะครับผมเรียนผมจับตัวเลขนี้มาคุณธนาธรพูดเนี่ยคุณธนาธรอาจจะฟังจากพวกกลุ่มที่ให้ข้อมูลคุณผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาโควิดไม่รักษาการจ้างงานไม่รักษาออเดอร์ส่งออกมันจะมีแบบวันนี้ไหมที่ผมพูดเนี่ยให้ทบทวนความคิดท่านรัฐมนตรีครับผมอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มา20ปีครับท่านไม่รู้สู้ผมหรอกครับนะฮะดังนั้นเนี่ย unemployment rate หรืออัตราการว่างงานของประเทศไทยนะครับยืนอยู่ระดับนี้มาเป็น10ปีแล้วผมย้ำอีกครั้ง 0.75 ถึง 1.5แม้แต่ช่วงโควิดเองก็เพิ่มขึ้นไปไม่ถึง 2% แล้ววันนี้ก็ตกมาอยู่ระดับเดิมแล้ว okay. นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงทางสถิติไม่ต้องเชื่อผมนะครับไปหาดูเองได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐทั่วไปครับโอเคครับอนาคตของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องว่าจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครครับแต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทำให้เผด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีพาดพิงผู้แทนพูดพาดพิงนักการเมืองทั้งประเทศถ้าคุณไม่ชอบนักเมืองคุณอย่าไปนักการเมืองนักการเมืองคือคนที่เสียสละประชาชนทุกท่านครับผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างนี้ครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพตัวเองแล้ววันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนผมถามมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนผมถามหน่อยมันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสว250คนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับแล้วคราวที่เลือกตั้งนายก200เท่าไหร่โอ้253ใช้สวหรือเปล่าแล้วที่กกต.ไปเปลี่ยนสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับพร้อมปากพร้อมคอกกต.แต่งตั้งโดยใครครับพร้อมปากพร้อมคอพร้อมปากพร้อมคอครับ